สวัสดีชาวไบค์กันทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับสุดสัปดาห์นี้เกมการแข่งขัน MotoGP สนามสุดท้ายนะฮะจริงดำที่กาตาลุญญาเซอร์กิตมาแล้วนะครับทุกคนโปรแกรมการแข่งขันตารางเวลาต่างๆผมโพสต์ไว้ในหน้าชุมชนนะครับในอยู่ใน YouTube ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ส่งต่อไปยังเพื่อนๆคอเดียวกันได้นะฮะแชร์ไปยังกลุ่มดังเพจดังอะไรต่างๆได้ก็ดีมากๆครับแล้วก็ใน Facebook Fanpage นะครับ Biker Man คนรัก MotoGP ชื่อช่องเดียวกับ YouTube ตรงนี้ผมโพสต์ปักหมดไว้ด้านบนนะครับก็แคปหน้าจอหรือว่าจะแชร์ไปตามกลุ่มได้เหมือนกันก็จะขอบคุณมากๆครับสุดสัปดาห์นี้การถ่ายทอดสดเนี่ยมีอยู่3ช่องทางนะฟังให้ดีๆนะฮะ Sport TV แล้วก็ TNT Sport 2อันนี้เป็นของตายแล้วนะฮะช่องทางธรรมชาติช่องทางออนไลน์นะฮะตรงนี้แล้วก็เพิ่มมาก็คือ PPTV HD 36อันนี้ดูผ่านหน้าจอฟรีทีวีกันได้แต่รู้สึกว่าทาง PPTV เขาแจ้งมานะฮะเขาแจ้งมาว่าเขาจะถ่ายทอดตั้งแต่วันเสาร์เลยครับประมาณ 20:15 นาทีมันก็จะตรงกับเวลาประมาณช่วง Q2 ของ Moto 2ก็คือไปลุ้นปิดสตาร์ทของน้องก้องสุนเกียรติจันทราพอดีนะฮะในช่วงนั้นนะครับเขาก็จะเข้ารายการประมาณสัก 20:15 นะแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเข้ารายการประมาณสัก 18:00 นกว่าๆก็จะเป็นการแข่งขันโมโต2นั่นแหละนะครับแจ้งกันเอาไว้นะฮะทุกคนนะครับวันนี้ผมจูบหัวมานะครับประเด็นนี้มันค่อนข้างจะละเอียดอ่อนผมไม่มั่นใจว่าจะมีใครที่อยากจะดราม่าหรืออยากจะอะไรหรือเปล่าแต่จะดราม่ายังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้มีเหตุมีผลนะครับมาคุยกันนั่นคือสโลแกนที่ผมอยากจะเรียกว่าทำให้เกิดขึ้นในที่นี่ YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับในทุกพื้นที่ที่ผมดูแลอยู่หัวข้อที่จั่วมาละเอียดอ่อนก็ตรงที่ว่าเราจะคุยกันเรื่องราวของนักแข่งนะครับที่เรียกว่าเทพขนาดไหนก็ตามเก่งขนาดไหนเจ๋งขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะฮะยังไงเสียก็ต้องการรถที่ดีที่สุดเพื่อความอุ่นใจไม่มีหรอกถ้าคนแบกรถผมไม่ได้เชื่อนิยามตรรกะข้อนี้มาเนิ่นนานหลายปีมากตั้งแต่ MotoGPเริ่มที่จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากมายก่ายกองเข้ามาเริ่มที่จะมีวิงเลตมีแอโรไดนามิกมีอะไรต่างๆนะครับก็ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี2016ขึ้นมาแล้วกันนะครับผมรู้สึกได้ถึงเรื่องราวตรงนี้แต่นะครับมันจะมีคำพูดเท่ๆที่หลายๆคนเนี่ยมักจะเอามาคุยกันผมไม่รู้ว่าบางคนก็ขำๆมาฮาไม่มีอะไรแต่บางคนก็เป็นจริงเป็นจังกับประโยคนั้นประโยคที่ว่าไอ้นักแข่งมันเจ๋งจริงเนี่ยนะฮะมันเทพจริงเนี่ยไปขับค่ายไหนมันก็เทพอยู่วันยังค่ำไปขับค่ายไหนมันก็ชนะอยู่วันยังค่ำไปขับค่ายไหนยังไงเสียก็คนอื่นสู้ไม่ได้อยู่หรอกแล้วก็จะเป็นประมาณว่าไม่สำคัญว่าคุณขับค่ายไหนหรอกไม่สำคัญว่าคุณขับรถรุ่นไหนหรอกสำคัญที่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยใครอยู่หลังแฮนด์ไอ้ประโยคเท่ๆในหนังในภาพยนตร์ในละครในทีวีเนี่ยผมอยากจะบอกนะบางครั้งมันใช้ในชีวิตจริงไม่ได้หรอกฮะเอามาคุยเก่าๆกันในวงเล่าเอามาคุยเท่ๆขมๆกันพอได้แต่ถ้าพูดตามเหตุตามผลความเป็นจริงไม่มีนะฮะโนเลยฮะนั่นก็เพราะว่าอะไรนั่นก็เพราะว่าความเจ๋งความเทพทักษะการขับของนักแข่งเนี่ยมันถูกบดบังด้วยเทคโนโลยีด้วยรถแข่งด้วยความสามารถของทีมงานนักแข่งที่เก่งที่เจ๋งที่อะไรก็ตามก็ต้องโหยหาความพร้อมในตรงนั้นผมขออนุญาตหยิบยกเรื่องราวของมาร์คมาร์เคสมาอ้างอิงเพราะว่าใกล้เคียงที่สุดแฟนๆของมาร์คบางท่านก็เปิดใจผมค่อนข้างนับถือแต่พวกน้องๆมือใหม่บางท่านที่เพิ่งมาหัดดูแล้วก็เป็น FC แบบ FC ตัวจริงแบบเดนตายของมาร์คเลยเนี่ยไม่ฟังไม่เอาอะไรเลยก็มีเยอะนะครับที่พยายามจะเรียกว่าสร้างสตอรี่ว่ามาร์คนี่โคตรเจ๋งในจักรวาลคือไปขับค่ายไหนเนี่ยก็คือมันเหนือกว่าคนอื่นอย่างชัดเจนผมไม่ได้ต่อต้านอะไรของมาร์คนะครับก็คือถ้าคนผมไม่อธิบายอะไรหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคนที่ตามผมมานานๆเนี่ยจะรู้ว่าผมเป็นยังไงกับมาร์คกับอะไรต่างๆนะแต่นะฮะพูดโดยกลางๆที่สุดนะฮะมาร์คเองก็ยังคงเรียกว่าหนีจาก Honda มาอยู่รถที่ดีที่สุดเลยเพื่ออะไรเพราะอะไรนั่นก็เพราะว่าเขาไม่ได้ไว้วางใจนะฮะไม่รู้ว่า Honda จะดีขึ้นเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าอนาคตเขาวัย31ปีแล้วเนี่ยนะครับเขาจะมีโอกาสได้กลับมาต่อสู้เพื่อหัวแถวได้เมื่อไหร่หรือแม้กระทั่งการคว้าแชมป์โลกอีกครั้งทุกคนนะฮะมาร์คก็ยังมีแพชชั่นที่เต็มเปี่ยมนะฮะเขาไม่ยอมแพ้เขายังคิดว่าเขายังคงมีเขี้ยวเล็บอยู่แต่ที่เขาไม่เข้าใจไม่มั่นใจไม่แน่ใจก็คือไอ้เขี้ยวเล็บที่มีอยู่เนี่ยถ้าวันหนึ่งเขาได้ขับรถที่มันดีที่สุดหรือจะดีเหมือนคนนั้นดีเหมือนคนนี้อะไรเงี้ยเขาจะเป็นยังไงมันเหมือนทฤษฎีความไม่เชื่อไงฮะคือคิดว่าเฮ้ยฉันยังเจ๋งพออยู่นะเนี่ยแล้วก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าฉันได้ขับรถคันนี้ถ้าฉันได้ขับรถค่ายนู้นน่ะถ้าฉันได้ขับรถเหมือนกับคนนั้นคนนี้ฉันจะเป็นยังไงฉันจะคิดว่าฉันสู้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดเป็นคำถามขึ้นมาในใจแล้ว
มันก็ต้องการอยากจะพิสูจน์มันก็เลยเป็นนะฮะสมการที่ลงล็อกกับรถดูคาติแล้วก็จับพระจับผูกขึ้นทีมโรงงานไปได้ในที่สุดใช่ไหมทุกคนดังนั้นนะครับมาร์กเป็นนักแข่งที่ผมมองว่ามีประสบการณ์สูงที่สุดในตอนนี้ความสำเร็จสูงที่สุดในตอนนี้เป็นหนึ่งในนักแข่งที่มีทักษะการขับที่ดีที่สุดนะฮะอายุแม้ว่าจะเป็นรุ่นพี่ของนักแข่งในรุ่นยุคนี้หลายๆคนแต่มันก็ไม่ใช่ว่าเป็นรุ่นพี่หลายปีเขาก็จะมาในคาบเกี่ยวของช่วงเวลาที่ระหว่างรถที่อาจจะเริ่มมีเทคโนโลยีขึ้นมากับยุคแบบว่าเฟื่องฟูเทคโนโลยีนะฮะดังนั้นเขามีเรียกว่าพื้นฐานมีประสบการณ์ในการที่จะปรับเนื้อปรับตัวได้ไม่ใช่ว่าจะเป็นนักแข่งหลงยุคแล้วปรับตัวอะไรไม่ได้กับเทคโนโลยีไม่ใช่แบบนั้นนะฮะดังนั้นนะครับการที่เรียกว่าจะต้องมาเรียนรู้เทคโนโลยีในยุคนี้สไตล์การขับในยุคนี้ไม่ใช่ปัญหากับเขานะฮะแต่รถที่เขาขับมาเนิ่นนานหลายปีเขาเคยยิ่งใหญ่เขาเคยประสบความสำเร็จมาอย่าง RC23V ของ Honda มันคือรถที่พาเขาขึ้นหัวแถวได้ไหมมันคือรถที่พร้อมจะให้เขาคว้าแชมป์โลกอีกสมัย2 3 4หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยได้หรือเปล่าตอบตามตรงแบบไม่ต้องคิดนานก็คือไม่ได้ฮะไม่ได้ครับต่อให้มาร์คจะกลับไปร่างทองเมื่อปีสัก2014ปี2019ผมก็ยังเชื่อว่าไม่ไหวอยู่ดีฮะเมื่อเทียบกับคู่แข่งคนอื่นๆนะสำหรับ Honda เนี่ยดังนั้นนะครับเกิดความไม่ไว้ใจนะฮะไม่มั่นใจว่าตัวเองจะไหวหรือเปล่ากับรถ Honda เนี่ยมันก็ต้องออกแสวงหารถที่มันคิดว่าดีที่สุดที่ไหนฮะก็คือดูคาติไงใช่มั้ยล่ะแล้วก็สเต็ปต่อมานะฮะพอมาอยู่ดูคาติเสร็จปุ๊บแล้วก็ปรากฏว่าก็จะมีแฟนๆก็จะตั้งแง่ตั้งงามเข้าไปอีกว่าแหมรถปีเก่าปีใหม่อ่ะแหมถ้าได้ลองขับคันนั้นนะถ้าได้ลองขับคันนี้นะถ้าได้ใช้รถสเปคเดียวกันนะมันจะเป็นยังไงเนี่ยลามาร์กก็จัดให้เห็นไหมครับว่านักแข่งเขาเองเขาก็มีใครบ้างผมอยากจะถามกลับหน่อยฮะว่าขับไประแวงไปขับไปบ่นไปขับไปต้องมาคิดว่าเฮ้ยมันจะพากูไปล้มตรงไหนวะเนี่ยมันจะพากูเกินลิมิตที่ไหนไม่มีหรอกฮะถ้าเลือกได้ทุกคนก็อยากจะไปในที่ที่ดีที่สุดทุกวันนี้ผมไม่รู้นะว่าเพื่อนๆมองรถกับนักแข่งเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อัตราส่วนถ้าเป็นสมัยยุคก่อน MotoGP เนี่ยผมมองว่านักแข่งเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมให้ตอนนั้นนะประมาณสัก 70% อีก 10% เป็นทีมนะครับแล้วก็อีก20% เป็นรถแต่ทุกวันนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะผมว่ารถนี่น่าจะอยู่ประมาณ 60-70% แล้วนักแข่งเนี่ยน่าจะประมาณ 30-40%ไม่ได้บอกว่านักแข่งที่เขาประสบความสำเร็จไม่เก่งนะครับเขาก็เก่งไปตามยุคตามสมัยแต่เทคโนโลยีความพร้อมมันช่วยได้ผมพยายามจะบอกว่าถ้าคุณอยู่ในรถแบบนี้อยู่ในทีมที่ซัพพอร์ตคุณแบบนี้นะครับคุณเต็มที่คุณก็ได้แค่ได้ลุ้นได้แค่พอหวาดเสียวได้แค่กี่รอบหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่ถ้าคุณมีรถที่มันพร้อมทีมงานที่มันพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมันมาได้หมดเนี่ยคุณก็จะทำงานได้ง่ายขึ้นคุณก็จะวางแผนการขับได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับคุณก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นไม่ต้องแบบว่าเค้นหนักนะฮะสิ่งนี้มาร์คเรียนรู้แล้วก็เข้าใจดีนะครับในช่วงที่อยู่ Honda ในช่วง 2-3 ปีสุดท้ายหรือแม้กระทั่งในฤดูกาลนี้นะฮะกับการขับ GP 23แล้วมีโอกาสได้ใส่เดี่ยวกับ GP 24หลายครั้งหลายคราวเนี่ยใช่มั้ยยังคงมีนักแข่งที่เรียกว่าเรามองว่ามีพรสวรรค์นะยังคงมีนักแข่งที่เรามองว่าฝีใบฝีมือก็ไม่ได้ขี้ลิ้วขี้เหร่นะครับแต่ใช่ว่าทุกคนจะมีรถที่พร้อมสมบูรณ์เพอร์เฟกต์มันอยู่ที่หลายอย่างนะครับจังหวะโอกาสหรือแม้กระทั่งเส้นทางการเลือกการตัดสินใจอะไรต่างๆมันหลายแง่มุมนะครับที่เขาจะได้มีความพร้อมดังนั้นมาร์คมาร์เคสนะครับในปีนี้ถือว่าสเต็ปเป็นยังไงโอ้มาในทิศทางที่บวกมากฮะแม้จะได้ใช้รถปีเก่าแต่เมื่อเทียบกับHonda คนละอย่างกันเลยครับเมื่อเทียบกับเรื่องของทีมเรื่องของคือเอาไปเทียบกับ Yamaha ก็ได้เอาไปเทียบกับไม่ใช่จะเพียง Honda ทีมเก่าทีมเดิมหรือแม้กระทั่ง KTM Aprilia ฮะดูคติยังไงเขาก็จะมีความเหนือชั้นมีความเพียบพร้อมกว่าใช่ไหมแล้วในปีหน้ามาร์คจะขึ้นไปอยู่ในทีมโรงงานการซัพพอร์ตอะไรต่างๆก็เทียบเท่ากับนะครับเพื่อนร่วมทีมที่หลายๆคนพยายามตั้งแง่ตั้งงามว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรมากมายหรอกนะฮะเพียงแต่อยากจะบอกว่านักแข่งที่
เป็นหนึ่งในคนที่เจ๋งที่สุดในยุคนี้นะครับที่ยังคงอยู่ยังคงลงสนามอย่างมาร์กเนี่ยยังไม่พร้อมเลยครับที่จะอยู่เรปโซฮอนด้ายังไม่พร้อมเลยที่จะอยู่เลซินี่ยังไม่พร้อมเลยที่จะเอารถสเปคปีเก่าดังนั้นนะครับเพื่อนๆที่อยากจะมีความคิดเห็นย้อนแย้งกับผมอยู่ที่จะเถียงผมจะมาแซวผมว่าเอ๊พี่ปุ้ยพี่คิดมากไปหรือเปล่าเออนะครับคือถ้าแข่งมันเจ๋งถ้าอย่างยังไงมันก็ประสบความสำเร็จนะถ้าเปิดใจฟังผมคลิปนี้ผมว่าจะไม่ต่อต้านผมนะฮะจะไม่ต่อต้านผมไม่ได้ที่จะมาโจมตีมาร์กเพราะว่าอะไรทุกคนมันก็เหมือนกันหมดนั่นแหละนะฮะคือถ้าใครได้รถที่มันดีผมว่าหลายๆคนก็พร้อมที่จะประสบความสำเร็จนะแต่ในสิ่งที่ตรงกันข้ามครับไม่ได้เป็นมาร์กแต่เพียงผู้เดียวฮะคือใครก็ตามที่ไปขับฮอนด้าเหมือนกับมาร์กเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีก่อนนู้นก่อนนู้นลงไปอีกชะตากรรมมันก็ไม่ได้วันหนีกันเยอะหรอกถูกไหมฮะเพราะว่ารถมันไม่พร้อมจริงๆทีมงานก็ทำงานแบบหลงทางแบบคือจับต้นชนปลายไม่ถูกผมจะไม่ได้กล่าวว่าเพราะอะไรยังไงเพราะว่าทุกท่านทราบดีแล้วนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับ Honda บ้างตั้งแต่2020ขึ้นมาใช่ไหมนะทุกคนดังนั้นสมการนี้นะครับสำหรับผมเคยเถียงกับหลายๆคนสมัยผมจำช่องใหม่ๆทุกคนเชื่อไหมครับว่าไอ้ตรรกะเรื่องนี้มันมีมาตั้งแต่6ปีกว่า7ปีตอนที่ผมทำช่อง YouTube แรกๆเลยฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยผมอาจจะเรียกว่าคือช่องเราก็ยังไม่โตนะฮะแล้วอีกอย่างนึงก็เรายังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะคือพร้อมจะแบบว่าใครมาแรงๆแล้วกันแรงกลับแล้วเนี่ยแต่ทุกวันนี้ผมไม่ได้ตอบโต้มากมายนักคือถ้าไม่พอใจผมก็บล็อกกับแบนไปถ้าแบบว่าไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ตอนนั้นเนี่ยมันจะมีหลายคนนะครับที่ยกเรื่องราวของมาร์คมาร์เคสเนี่ยมาอ้างอิงนะฮะในยุคร่างทองของเขาแล้วผมก็สร้างช่องขึ้นมาพอดีในตอนนั้นใช่ไหมฮะบอกว่าโอ้เป็นยกบอกว่าเป็นมนุษย์กระดูกเหล็กเป็นเอเลี่ยนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าไปขับค่ายนั้นค่ายนี้ต่อให้ออกที่โหลก็ชนะต่อให้อะไรต่างๆคือเข้าใจฮะว่ารักเข้าใจว่าชอบครับแต่มันเวอร์มันไม่น่ารักในตอนนั้นก็ไม่มีคนเข้าใจผมมากมายหรอกนะครับหลายคนก็จะโจมตีผมว่าผมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะแต่พอเนิ่นนานผ่านไปสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ผมวิเคราะห์ให้ฟังสิ่งที่ผมยืนยันในตรงนั้นมันก็เป็นความจริงนะฮะว่าคือเมื่อวันเวลาผ่านไปจริงๆเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาจริงๆเนี่ยฝีมือคนอย่างเดียวมันไม่พอฮะมันไม่พอหรอกที่จะไปบดกับคนอื่นมันจะต้องอาศัยความพร้อมของทีมงานความมืออาชีพนะฮะใครโปรที่สุดแล้วก็อาศัยเรื่องของการพัฒนารถนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีแต่ฝีมือมาคุณจะทำอะไรได้ฮะคุณจะเกินลิมิตครับเพราะว่าถ้ามันมีรถถ้ามันมีคนที่ได้รถที่ดีกว่าคุณอยู่ทีมอื่นอยู่คู่แข่งคุณเนี้ยเขาพร้อมกว่าคุณเขาอาจจะแบบว่า100เนี่ยเขาอาจจะใส่แค่ประมาณ80เนี่ยเขาก็แบบว่าเท่ากับคุณเนี่ยบิด100ละเกินลิมิตนั่นหมายความว่าเขาบิด80คุณจะต้องบิด100เขาทุ่มเต็ม100คุณจะต้องทุ่มเต็ม120 130เห็นไหมแล้วก็มาร์คก็ทำให้พวกเราได้เห็นตรรกะสมการนี้ว่ามันชัดเจนนะฮะว่าโอเคละนะฮะคือมันไม่มีทางเลือกอื่นคือถ้าอยากขึ้นก็ต้องแลกแต่นะครับคุณก็ต้องพร้อมที่จะเสี่ยงใช่ครับก็เสี่ยงก็มาร์กก็กลายเป็นนักแข่งที่ล้มที่มากที่สุดที่นู่นที่นั่นนี่ก็มีคนที่ไม่ชอบเขาก็จะเอามาถมถุยเอามาซ้ำเติมอะไรต่างๆผมก็จะคอยเตือนถ้าไม่ฟังไม่แรงอย่างผมก็จะบล็อกก็จะแบนไปอะไรไปนั่นก็คือเป็นสัญญาณที่ชัดเจนนะครับว่ามันแบกไม่ไหวหรอกนะฮะคุณเอาฝีมือมาจากไหนคุณเอาความเก่ามาจากไหนก็ตามแต่เทคโนโลยีมันไปเร็วมากครับนะตั้งแต่การมาถึงของปีกแบบยุคบูมๆเลยดูกาติก็จะโผล่มาประมาณปลายปี2015 2016ก็เริ่มมาหน่อยนึงหลังจากนั้นทุกทีมก็จัดหนักจัดเต็ม2017ก็เริ่มเข้ามาแล้วก็มีอุปกรณ์มีนู่นนี่นั่นเทคโนโลยีต่างๆมากมายไก่กองนี่เข้ามาก็เลยกลายเป็นว่ารถที่พอมือที่สุดรถที่ดีที่สุดก็พร้อมนะครับที่จะพานักแข่งคนนั้นๆเนี่ยไปได้นะทุกคนนะครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากนำมาเล่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับกับหัวข้อที่ผมตั้งมาว่าไอ้คนแบกรถสำหรับ6ปี7ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าไม่มีแล้วฮะอันนี้ส่วนตัวผมคิดแบบนั้นไม่มีครับไม่มีนะฮะไอ้คนแบกรถเนี่ยไม่มีแต่สมัยก่อนเนี่ยมีถ้าใครที่ดูพร้อมๆกับผมเนี่ยตั้งแต่หลังยุค2000ลงไปอย่างเงี้ยตั้งแต่ก่อนที่จะมาเปลี่ยนชื่อเป็น MotoGP เนี่ยใช่ครับมันจะมีว่าโอเคละนะฮะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของอะไรต่างๆก็นักแข่งก็จะต้องใช้ร่างกายในการควบคุมคอนโทรลรถเรียกว่าทักษะใครเจ๋งใครดีใครถึกใครทนเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสนะฮะแต่พอเนิ่นนานผ่านไปมันก็เป็นไปตามการเวลาของมันถูกไหมว่ารถมันก็ไม่ได้อยู่กับที่นี่วิธีการทำงานอะไรต่างๆมันก็ทำให้นะครับเรียกว่าใครกลุ่มเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในมือนะฮะ
ก็จะสามารถที่จะว่าใกล้เคียงความเป็นจริงได้ในการที่จะประสบความสำเร็จยิ่งได้นักแข่งที่มือฝีมือดีไปเนี่ยมันก็ยิ่งไร้ทิมทานเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นกับดูคาติในตอนนี้ถามว่าเป็นความผิดของดูคาติไหมก็ไม่ใช่นะฮะก็คือเขาก็โอเพนให้นะครับคุณจะมีงบมาทำ 2,000 3,000 ล้านคุณก็เติมไปนะฮะแล้วแต่พอดีในจังหวะนี้ดูคาติเข้าไปได้ถูกทางเขามีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ทำแล้วมันประสบความสำเร็จในขณะที่ค่ายอื่นก็ดื้อถามว่าลงทุนไม่ก็ลงทุนเหมือนกันนะฮะก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ดีกว่าดูคาติหรอกแต่ก็ใช่ว่านะครับการสอบในครั้งหนึ่งในห้องเรียนหนึ่งเนี่ยไม่มีใครสอบได้ที่1 2คนหรอกฮะไม่มีเบอร์1ถึง2คนครับเมื่อมีที่1เป็นดูคาติมันก็ต้องมี2 3 4 5ต้องมีที่โหลที่สุดท้ายเป็นแต่เพียงว่าในช่วงเวลานี้ดูคาติกุมความสำเร็จเอาไว้มากที่สุดแล้วก็ในอนาคตปี1 2ปีผมก็ยังคงมองว่าเป็นไปในแบบนั้นแล้วนักแข่งอย่างมาร์คมาร์เคสนะครับได้โอกาสในแบบนี้มีเรื่องที่เขาจะปล่อยไปนะฮะโอกาสที่จะเก็บแชมป์โลกเพิ่มไปในวัย31 32ยังยากเนี่ยนะครับมันมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับกับการซัพพอร์ตกับความสมบูรณ์เพอร์เฟคของตัวแข่งในตรงนี้แล้วก็ฝีไม้ลายมือที่มีอยู่เต็มเปี่ยมเนี่ยไม่ต้องดิ้นรนเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมามีเรื่องที่เขาจะไม่คว้าถ้าโอกาสมันเปิดเพื่อนๆมองเห็นต่างกับผมได้ไม่ว่ากันขอเหตุผลนิดนึงอธิบายเพราะว่าอะไรยังไงแต่ถ้าเห็นชอบด้วยกันได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดีงามกันไปนะครับเอานะครับโปรแกรมตามเวลาการแข่งขันผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนก็โพสต์ปากหมุดไว้ที่ Facebook Fanpage Bikerman คนรัก MotoGP นะครับตรงนั้นเลย copy แชร์ไปนะครับบอกเพื่อนร่วมสายพันธุ์เดียวกันได้แล้วก็ใน YouTube ตรงนี้นะครับหน้าชุมชนนะฮะแคปหน้าจอบันทึกจำกันเอาไว้คาตาลุญญาสกิทในสเปนเวลาจะไม่ดึกมากแต่ก็ไม่ได้ว่าอยู่ในช่วงกลางวันนะฮะอย่างการแข่งขันสปรินต์ก็จะมา2ทุ่มอย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่สปรินต์3นะครับแล้วก็เมนเรสนี่2ทุ่มนะทุกคนโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกับผมได้ใหม่ในพรุ่งนี้รักษาสุขภาพกันด้วยทุกคนสวัสดีครับ